ป๊อกปิยะธิดาตัวตึงแถวถนนข้าวสารสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งใครจะไปคิดว่าป๊อกปิยะธิดานักแสดงดาราสาวมากความสามารถที่เล่นมาแล้วทุกบทบาททั้งบนจอภาพยนตร์และบนจอโทรทัศน์นั่นเองจะมีอีกด้านที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือป๊อกเป็นคนที่สังสรรค์เฮฮาดื่มเหล้าเก่งเป็นปกติแต่การงานไม่เคยเสียเลยทั้งนี้ป๊อกได้ออกมาพูดคุยกับปิงปองธงชัยในรายการสารพัดเพื่อน EP ที่56ว่าเธอเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตเวลาทำงานก็จริงจังเวลาเล่นก็จริงจังชีวิตส่วนตัวเป็นคนสนุกสนานและตนได้เจอกับพี่ตั๊กณภัสสรสามีที่ถนนข้าวสารอีกด้วยซึ่งทางด้านสาวป๊อกบอกว่าบ้านของตนอยู่แถวนั้นเลยไปเที่ยวที่ข้าวสารบ่อยเวลาไปก็จะแต่งตัวแบบสบายๆเสื้อกล้ามกางเกงเลแต่ละร้านคือเกสต์เฮาส์มีคนมานั่งที่ริมระเบียงและคนแถวนั้นก็รู้จักกันอีกอย่างป๊อกก็เรียนสตรีวิทย์ด้วยส่วนถ้าใครมาเจอป๊อกนั่งดื่มแอลกอฮอล์ป๊อกบอกว่าอย่างไรป๊อกบอกว่าตนอยากทำให้คนเห็นว่าเราทำงานได้ดีแต่ชีวิตส่วนตัวก็มีได้เช่นกันแต่ช่วงหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ติงเหมือนกันว่าคนมองมาว่าจะไม่ดีเด็กๆจะเอาเป็นแบบอย่างแต่ป๊อกก็เถียงมาตลอดว่าตนเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งจะคาดหวังอะไรให้ตนเป็นคนดีของสังคมขนาดนั้นได้อย่างไรซึ่งตนไม่ได้ถูกสอนมาให้เป็นแม่พิมพ์ตนมองว่าเด็กก็มีวิจารณญาณของตัวเองแต่ผู้ใหญ่เขาอยากให้เราอยู่ในกรอบแต่ก่อนมีแคมเปญรณรงค์ไม่ให้คนกินเหล้าบอกว่ากินก็ตายแต่เราคิดในใจกินก็ตายไม่กินก็ตายเหมือนกันมันไม่สำคัญว่าจะกินหรือไม่กินสำคัญที่ต้องแบ่งเวลาให้ได้ส่วนในงานแต่งงานคุณตั๊กชอบความเป็นไทยจัดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งไม่มีใครได้จัดงานที่นั่น